มาแล้วครับเข่าท่าบ่อหนองบัวลำพูครับผมถึงมาเทียบแล้วเป็นข้าวข้าวเหนียวเอามาลงแล้วครับนี่เหนียวครับลูกน้องลงฟองครับก็คือรถอย่างนี้นี่มีหน้าที่ขับอย่างเดียวครับผมอันนี้เป็นรถวิ่งงานทั่วไปครับครับถึงเป็นที่เรียบร้อยครับที่ลงสีอู้ป่วยยังวะนี่โอ้ค่อยเพียกอ๋อเป็นงานรถยังสีรถทะเลาะฮังเบิ่งกล้วยก่อนนะครับครับว้ายโตเนี่ยมันอ้วนนะวะป๊าดครับมาลงสีครับผมนี่ครับถ่ายไปเรื่อยแล้วผมประมาณนี้ครับวิ่งสายอีสานนี่รถเลอะครับมันทำถนนดูสภาพอะดูไม่ได้โอ้โหครับน้ำหนักนี่14.9 ตันครับรวมรถลงไปที่เรียบร้อยเป็นข้าวก็ขอ6อุดรข้าวอะไรข้าวเหนียวมันหลายอย่างครับอันนี้ก็ข้าวขออย่างนี้ข้าวหอมมะลิบ่หอมมะลิมั้งครับหนัก9 ตันดูยางครับยางกับเบิดดอกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยไฟกูเอ้ยไฟใครอ่ะเอาไหมเอาดิของใครขายเปล่าเอาขึ้นรถเลยเอาขึ้นรถเฮ้ยเฮ้ยมันสีนี่โอ้ยทีไรควายมันไปงัดรถอ่ะนะมันเอาเขาถูรถอ่ะแพงนะควายควายเผือกนะเขาเรียกควายเลยครับสภาพดูไม่ได้เลอะรถเลอะวิ่งสายป่าแดกนี่ไม่ต้องเสพครับถ้าฝนได้ตกนะสายป่าแดกก็คือสายอีสานเลยครับโอ้โหสภาพอยากล้างรถได้เมื่อคืนมาถึง2:00ครับตี2ก็เช้ามาแล้วก็ลงของครับเอากระลำลงไปครับแล้วก็เอางานกับลูกน้องเลี้ยงข้าวลงแล้วครับลงแล้วก็เข้าบ้านนอนตัวมันมีงานมันแบกเหมือนมันเบาเลยดูแบกดูมันแบกแจ๋วเมื่อคืนมาเส้นชุมแพครับชุมแพมาเข้าน้ำหนาวลงมาลมสักพิจิบูลตากเข้าพิโลกครับพิโลกโอไทยตากไม่สอดครับผมถึง2:00กลัวเปียกที่หายเลยก็วิ่งข้าวนะก็คือถ้าดึกเปียกนี่โอ้โหก็คือรถอย่างเงี้ยคือเราไปชอบงานครับพอมาคุยเลยไม่รู้เราก็ฟังรู้เรื่องแล้วมาทำงานเก่งครับทำงานดีครับพอมานี่แบบไม่คุยเยอะครับแบก